โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทดสอบสายแรงนะครับที่แบบนี้นะผมซื้อมาจากเว็บออนไลน์นะครับนี่ครับแบบนี้นะครับครับจะใช้สายนี้มาทดสอบอีกรอบหนึ่งครับปัญหามันอยู่ที่ว่าผมมาต่อตัวที่พีลิงเอาดอกนะครับนี่ครับสายตัวนี้นะครับเราสเปคของวอลซัพพอร์ต 6E เลยนะครับเป็นในไฟล์6เลยนะครับ 6E เลยนะครับอันนี้ผมทำการทดสอบโดยใช้นะครับสปีดเทสนะครับเอาไหมจะทดสอบทุกท่านดูนะครับโอเคนะครับโดยนะครับผมใช้ตัวไฟฟ้าที่ชื่อว่า KJ Outdoor นะครับนี่ครับมันสามารถปิงได้ปกตินะนะครับดูค่าอัพโหลดมันนะครับนี่มากันที่สปีดนะครับหลุดเห็นครับหลุดแล้วครับเห็นไหมครับหลุดเลยนะครับนี่ครับโอเคนะครับสายแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอไปมันใช้สายแบบนี้ต้องทำดูนะครับนี่คือสายลิงก์นะครับยี่ห้อลิงก์ทำเองนะครับโอเคมันการสต็อปวิดีโอแล้วจะต่อก่อนนะครับจะทำการเทสทุกท่านดูโอเคช่วยกันก่อนนะเดี๋ยวพ่อถ่ายวิดีโอกันลูกโอเคครับผมทำการต่อสายแล้วนะครับเป็นสายของลิงก์นะครับอย่างนี้นะครับโอเคมาแล้วนะครับทำการทดสอบสปีดดูนะครับว่านะครับตัวสปีดเนี่ยมันจะตกหรือเปล่าครับโอเคโอเคเป็นไม่หลุดนะครับเดี๋ยวดูก่อนถ้าโปรตีนผมถอดสายตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเพิ่งเกาะนะครับนี่มาแล้วครับน่าจะเกาะตัวนี้แล้วนะครับเพราะว่าผมมีแบบนี้2ตัวนะครับเดี๋ยวทดสอบอีกรอบนึงนะครับโอเคนะครับไม่หลุดนะครับสายแบบนี้นะครับโอเคครับก็ทดสอบทุกท่านดูนะครับกับสายเลี้ยงกับสายราคาถูกจากเว็บออนไลน์นะครับแบบนี้นะครับที่ปิงแล้วหลุดนะครับก็นะครับก็พิจารณาเอานะครับว่าท่านจะเลือกซื้อแบบไหนนะครับเพื่อใช้งานในความเสถียรนะครับนี่คือเป็นข้อพิสูจน์นะครับระหว่างว่าสายที่มีคุณภาพกับสายราคาถูกเป็นเหตุผลแบบนี้ครับถ้าดูตามสายนะครับใช้ฟุกวัดนะครับก็จะสายเนี่ยครบทุกเส้นนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าคุณภาพสายทองแดงที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นทองแดงแท้หรือทองแดงแบบไหนนะครับก็ผลทดสอบออกมาตามภาพครับก็ลองพิจารณาดูเอานะครับผมขอบคุณครับ